อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในรายการธรรมารับอรุณช่วงของธรรมศักษาฉาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ขค่ำเดือน6 ปีวอกนะคะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำพการพระอาจารย์พระมหาภัยบู์อภิพุนโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรัปรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะ,อะขอนําท่านมากราบพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบน้ำพิการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขะจาเจ้า,า,อาบอนจาชุเจ้าขาเช้าวันอาทิตย์ที่สิบห้า อันนี้นะเจ้าคะ่ะมีคาถามที่พระอาจารย์คัดเลือกมาให้เป็นคําถามของคุณแอนเจ้าคะ่ะถามมาก็ประมาณสามข้อด้วยกันนะเจ้าคะเ,าปเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยโยงขออนุญ,ญาตนํามากราบนมัมการเรียนถามเลยนะเจ้าคะคาถามแรกคุณแอนถามมาว่าคําว่าพุทธบริษัทสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จะหมายถึงอ so ุบาสกอุบาสิกาภิกษุ คิดสุนีใช่หรือไม่มแล้วสามเณรกับสามเณรีแล้วเจ้าคะอยู่ในส่วนไหนเพราะว่าคุณแอนก็เคยได้ยินเรื่องที่พระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าอาโศกเจ้าคะ่ะได้เคยเห็นสามเณรท่านหนึ่งที่มีท่าทางสำรวมก็เลยเกิดความเลื่อมใสในผู้ศาสนาเนี่ยอันนี้มีจริงหรือไม่คะคะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าขะเออก็จะเอาคาว่าพุทธบริษัทสี่ก่อนเจ้าคะ่ะนั่นก็คือบริษัทของพุทธใน,นบริษัทก็คือหมูนะ่คณะ ของพุทธะจริงๆแล้วพุทธบริษัทสี่เนี่ยก็เป็นพุทธพจน์นะเราจะได้ยินกันอยู่ทั่วๆไปแ้วอนอกจากนี้ในพระสูตรอื่นๆก็ยังจะมีพุทธบริษัทหกก็มีนะ,ะ,ะพุทธบริษัทสี่นี้ท่านแจกแจงไว้ชัดเจนก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจริงๆท่านก็จะใช้คําว่าพุทธบริษัทแต่ไม่ได้มีเลขสี่แล้วก็จะมีคำว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอยู่เราก็จึงเรียกสั้นๆย่อๆว่า พุทธบริษัทสี่ในคาถามนี้ของคุณแอนแต่ว่าสามเณรกับสามเณรีอยู่ไหนที่อากมาพูดถึงว่าพุทธบริษัทหกเนี่ยก็มีนะแต่ไม่ใช่สามเณรกับสามเณรีเหมือนกันอคือเป็นเทพและก็พรหมเทวบริษัทและก็พรหมบริษัทมีมีพุทธพจน์ที่พูดกล่าวถึงภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทเทพบริษัทและพรหมบริษัท ที่ช่วยกันประกาศศาสนาอยู่เนี่ยนะมีองค์กรของเทพและพรหมที่เขาเป็นเหมือนกับสภาที่เขาจะพยายามช่วยกันประกาศศาสนาไปเจ้าค่ะเหมือนกับมนุษย์เราก็มีองค์กรนั้นมูลนิธินี้วัดนั้นวัดนี้อย่างเงี้ยนะเจ้าผลิตซือเทศสอนจัดคอสอบรมอ่าเทวดาที่เขาก็มีพรหมที่เขาก็มีอือเจ้าค่ะต่อให้พุทธบริษัทห ก็ไม่ใช่สามเณรกับสามเณรีเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วสามเณรกับสามเณรีไ่อยู่ตรวไหนแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือสามเณรเนี่ยคาว่าเนเนี่ยนะสามเณรเนี่ยคือเขามีรากศัพท์มาจากคำว่าเป็นเหล่ากอของสมณะนะก็จึงเรียกเป็นสามเณรสามเณรเนี่ยคือเหล่ากอของสมณะเจ้าค่ะสมณะก็คือภิกษุนั่นเองภิกษุภิกษุณีเนี่ยคือสมณะเพราะนั้นเหล่ากอของสมณะที่เป็นผู้ชายเขาก็เรียกว่าสามเณรเหล่ากอของสมณะที่เป็นผู้หญิง ก็เรียกว่าสามเณรีเพราะฉะนั้นสามเณรกับสามเณรีมันก็จะจัดอยู่ในภิกษุกับภิกษุณีไงเพราะว่าเป็นสมณะไงเป็นนักบวชเป็นกลุ่มของนักบวชผู้ชายเป็นกลุ่มของนักบวชผู้หญิงเป็นกลุ่มของผู้ชายที่ยังไม่ได้กลผมไม่เป็นนักบวชก็เรียกอุบาสกเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่ยังไม่ได้กลผมยังไม่ได้บวชก็เรียกเป็นอุบาสิกาเป็นกลุ่มของเทพที่ยังบริโภคกาม เขาก็เรียกพวกเทพบริษัทเป็นกลุ่มของเทพที่ไม่บริโภคกามแล้วเขาก็เรียกว่าพรหมบริษัทในมีทั้งหมด6กลุ่มนี้ที่ช่วยกันแต่ช่วยกันก็เรียกว่าไงอ่ะ <ผล S 2> คือแพ<ผ>ระศาสนาใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่คือเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอันนี้คือท่านตรัสไว้ในภาษาที่กัสสูตรนะภาษาที่กัสสูตรซึ่งตอนนั้นจุนทาสามเณรเนี่ยท่านนําข่าวการแตกกันของาศาสนาของพวกนิครณนะแตกกันมากเลยแบบ โอ้ทุกคนนี่ไม่สัคคีการพอาศาสดาตายไปแล้วโอเป็นเรื่องแบ่งแยกทะเลาะก,กันเล่ตืนแทงกันอย่าง,งนั้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าในศาสนาของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งมีสมาสัมพุทธะ a สองคำสอนที่ก็ประกาศไว้ดีแล้วและสามที่ก็มีหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่เป็นนักบวชแล้วบวชตามพระองค์แรกๆเท่านั้นเถระเท่านั้นแต่ปูนกลางก็มีปูนใหม่ก็มีมและแลไม่ใช่แค่นักบวชผู้ชาย นักบวชผู้หญิงก็ยังมีไม่ใช่แค่นักบวชผู้หญิงที่มีเฉพาะแก่ๆเท่านั้นนะสาวๆหนุ่มๆแต่เพิ่งบวชใหม่ก,ก็มีมอ่าแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะนักบวชผู้ชายผู้หญิงในยังรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาในะที่แบบว่าขวนขวายในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วแนะ่ต้องการจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปไม่เสพกามแล้วแต่ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็มีนะอืม่าแล้วไม่ใช่พวกที่จะมาอุทิศตน นะไม่เสพกามแล้วต้องการจะบรรลุขั้นสูงที่ยังไม่ได้บวชเท่านั้นยังมีพวกที่ยังเสพกามก็ยังขวนขวายประพฤติธรรมรักษาศีลห้าได้มีศรัทธาและเป็นวาโุบาสิกาที่ยังบริโภคกับก็มีนะอืมก็เรียกว่าครอบคลุมหมดเลยนะเจ้าค่ะครอบคลุมหมดเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าจะแจกแจงให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะพวกเทพเทวดาแต่ต่อให้เขายังบริโภคกามเขาก็ยังรักษาศีลนะเขายังมีการฟังธรรมนะยังมีการแสดงธรรมนะ นี่คือพวกเทพบริษัทแล้วไม่ใช่พวกเทพที่มบริโภคการเท่านั้นยังรวมถึงพรมนะที่ไม่บริโภคการแล้วเขาก็ยังรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังคําสอนเป็นพุทธบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาเจาแล้วตรงตรงนี้การที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแต่ละส่วนแต่ละบุคคลในแต่ละบริษัทนั้นเนี่ยก็จึงเป็นการที่เรียกว่าหมุนตามคําสอนนะคือธรรมะคือกงล้อที่พระพุทธเจ้า มุ่นเอาไว้แล้ว,วประกาศเอาไว้แล้วการที่เขาเอามาปฏิบัติต่อ,ตอทําต่อเนี่ยก็คือประกาศต่อพูดต่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้แต่ก็จึเป็นจานวนที่เรียกว่าช่วยกันประกาศศาสนาแต่คาว่าประกาศศาสนานี่ไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องมาถือตลโกงพูดเปล่าๆหรือว่าสมัยนี้ก็พูดกรอกไมโครโฟนอย่างที่อากมาทําอยู่เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังรวมถึงการทําดีของตัวเองเราปฏิบัติตามด้วยถูกไหมส่วต้องการปฏิบัติตามนี่คือการประกาศคําสอนอยู่แล้วเจ้าค่ะ นะัคือการเอาคําสอนที่พระพุทเจ้าเนี่ยมาแสดงให้ดูด้วยการกระทําทางมือกระทําทางวาจากระทําทางกายนะอันนี้อันนี้คือทําแน่นอนเจ้าคนะ่คือช่วยกันประกาศอยู่แล้วนะอืมเจ้าค่ะ<อ>ก็เรียกว่าทุกคนทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าเฉพาะ อุบาศกอุบาสิกาที่อยู่ตามบ้านบริโภกรามเท่านั้นแต่ว่ายังมีพิสุพิสุณีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นเล็กก็เรียกสามนเณรถูกไหมเจ้าคะใช่สามนเณรีนี่ก็เป็นรุ่นเล็กของอุบาผู้หญิงาสามเณรีเจ้าคะ่ะก็เป็นพิสุณีไหวงั้นเถอะในสมัยพุทธกาลนะเจ้าคะ<ช>แล้วก็มีมเทพมีพรหมไปอีกเรียกว่าทั่วโลกนี้ทั่วสุดโลกขอบจักรวาลไหวงั้นเถอะอถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่เจ้าค่ะ แล้วก็ที่คุณแอนถามถึงว่าพระเจ้าอาโศกที่ได้เห็นสามเณรท่านหนึ่งมีความเลื่อมใสเนี่ยรู้สึกว่าคือดได้ามาจะไม่ผิดจะเป็นอ,อีกพระเจ้าหนึ่งที่ว่าพระเจ้าโกรพยะ,ะหรือว่าพระเจ้ามิลินทะนี่แหละนะที่ว่าเห็นสามเณรมีความเลื่อมใสแล้วก็เลยเข้าไปสอบถามปัญหาแนี่ก็จะมีะเรื่องเล่าพวกนี้อยู่อยู่หลายจุดด้วยกันนะจะมีมหลายคนคด้วยอาจจะมากกว่าคนหนึ่ง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคําถามข้อที่สองของคุณแอนนะเจ้าค่ะถามว่าการที่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วนะเจ้าค่ะมีกระดูกเป็นพระธาตุนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงว่าท่านนั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าใช่หรือไม่เจ้าค่ะอืมคำว่าพระธาตุธาตุนี่ก็คือแบบธาตุทั่วๆไปนะเจ้าค่ะือคืออย่างสมมติว่าเป็น ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างเงี้ยก็เป็นธาตุใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าความที่มันเปลี่ยนแปลสภาพกลับเป็นธาตุเดิมของมันอันนี้คือที่สำนวนที่เรากำลังพูดถึงว่าเป็นเป็นธาตุเป็นธาตุเนี่ยนะเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเผาศรีราของท่านแล้วก็ออกมาเป็นธาตุเลยแต่ธาตุแล้วก็เป็นธาตุดินเหลือแต่ธาตุดินอยู่ธาตุน้ำก็ละเหยไปธาตุลมก็คืนสู่ธาตุลมธาตุไฟก็เบาบางไปหายไปใช่ไหม เหลือแต่เป็นธาตุดินพระมาหากัสปะพระสารีบุตรท่านพระอานนท์ท่านพระกิมพิละท่านพระภักุละเวลาท่านมารณาภาพอย่างเงี้ยกรณีของเช่นสันตติมหาอามาตย์ท่านพระอานนท์แล้วก็ท่านพระภักุละในสามรูปนี้จะมีความเหมือนกันนั่นก็คือว่าสิริรักของท่านเวลาท่านปรินิพพานเนี่ยไม่ต้องเผาคือไม่ต้องให้ใครมาทําศพให้นั่นคือท่านเข้าสมาธิเตโชธาตุแล้วก็บึ้มขึ้นเลย แล้วก็เศษซากอะไรไม่เหลือลอยมาเป็นผงแล้วก็เป็นปร,ระาธาตุตกลงมาเลยเจ้าค,คือไม่ต้องจัดงานศพย,ยากล้วก็ไม่ต้องเก็บไว้หลายวันมันปรินิพาน์ก็เอากันวันนั้นเลยอ๋อเจ้าค่ะนะจุดวินาทีที่ท่านมีชีวิตอยู่จะตายเนี่ยจะประินิพัน์เนี่ยเข้าเตโชาธาตุปุ๊บออกมาเหลือแต่ประธาตุเผาเรียบร้อยอ๋อเจ้าค่ะก็คือตรงธาตุตรงเนี้ยก็คือส่วนที่เหลือจากร่างกายของบุคคลนั้น หลังจากที่ผ่านการชาปนกิจแล้วเจ้าค่ะเนวพราะนั้น้ามีกันทุกคนนะถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นพ่อแม่ของเราที่ตายไปแล้วอ่ะสมมุตินะเวลาไปเผาเนี่ยมันก็จะเหลือซากถูกไหมล่ะก็คือกระดูกเจ้าค่ะเขาก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันนะเขาก็เรียกว่าธาตุเหมือนชาวบ้านเวลาเขาไปทํางานศพให้ปู่ย่าตายายเขาก็จะรยกเอาเอาอัฐิธาตุของปู่ย่าตายายมาเขาก็จะใช้ศัพท์นี้อยู่แล้วเจ้าค่ะอัฐิก็คือกระดูกอัฐิคือกระดูกทั้งหลายใช่ไหม ก็คือท่าที่เหลือเป็นเศษกระดูกนี่แหละเอาทาตตรงนั้นมาอันนี้ก็เป็นคําที่เราใช้อยู่ทั่วๆไป้าจจะไม่อย่างจะมุดช่วงสงกรานที่ผ่านมาบางคนก็จะทําบุญอัฐิธาตุให้บรรพบุรุษอย่างนี้นะคนจีนก็ไปเชงเม้งใช่ไหมไปเชงเม้งคุณก็ไปไหว้บรรพบุรุษที่ศาลเจ้าศาลอะไรหรือหลวงฝังศพใช่ปะก็เอาทตุของบรรพบุรุษเนี่ยมาบูชามาทําพิธีกรรมอะไรต่างๆก็ว่ากันไป อันนี้คือธาตุตรงนั้นเลยอันนี้คือคําว่าธาตุทั่วไปในความหมายคือส่วนที่เหลือจากร่างกายที่ชาปนกิจแล้วอันนี้คือค,ความหมายทั่วไปนะใช้ได้ทุกคนเลยใช้ได้ทุกคนเลยทีนี้เราเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนสมัยพุทธกาลก่อนทีนี้พอมีส่วนเหลือจากร่างกายของบุคคลดัลงเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีบัญญัติไว้อยู่ข้อหนึ่งคุณเดินใจใบอกว่าบุคคลที่ควรจะเอามาบูชา นะควรจะสร้างสถูปไว้ให้นะควรจะสร้างสถูปไว้ให้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขาได้มาระลึกถึงบุคคลน,นั้นนะก็คือถูปาราหะบุคคล4ประเภทนะอันนี้คือท่านระบุเอาไว้นะคือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจจิกพุทธเจ้า 3. พระเจ้าจักรพรรดิและ4เราสาวกของพระพุทธเจ้านะสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงว่าคือสาวกของพระพุทธเจ้านะ ก็คือที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นที่าสามารถบรรลุได้นะเจ้าคะ่ะคืออาจจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ตามนะอันนี้คือท่านพูดกว้างๆไว้เลยตรงนี้นะค,คือสาวกของพระพุทธเจ้าน่คือควรจะทําเจดีไว้ให้สี่พูดด้วยกันันะนี้คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรอันะนี้ที่เราอาจจะได้เคยอ่านกันคุ้นเคยกันด้วยซ้ำต่ว่าบุคคลที่ควรจะทำอ่าสถูปให้นะสถูปเพื่อที่จะตั้งไว้เป็นหนทางสี่แยก เพื่อที่จะให้คนเขาได้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำเนี่ยนั่นคือ1พระสามาัมพุทธเจ้าสองพระปฏิเจกพุทธเจ้สาสพระสาวกของพระตถา,าคตแล้วก็สี่พระเจ้าจักรพรรดิในสาวกของพระตถา,าคตเนี่ยโดยพุทธพจน์ตรงเนี้ยท่านไม่ได้เจาะจงลงไปว่าต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นนะก็คือสาวก <okay. S 1> ทั่วไปแต่บางคนเขาก็เลยจึงมีความคิดว่างั้นเอาสาวกที่คือสมัยนั้นก็เยอะไปหมดเลยใช่ไหมงั้นเราก็เอาคนที่แบบเจ๋งที่สุดเชิดชูคนที่เก่งที่สุดแล้วก็จึงเอาพวกพระอาหารหันต์เนี่ยแหละ มาทำสถูปให้เจ้าค่ะแต่แต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสโดยร,ยรวมๆนะรวมๆถึงสาวกของพระตถ,ถาคตทั่วๆไปอันนี้ควรจะทำสถูปให้นะทีนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามของคุณแอนแอน,นี่นะอนเออว่าแล้วเวลาที่ท่านบรรณรราธิบแล้วพระอรหันเนี่ยพระธาตุนี้แสดงถึงความที่ท่านเป็นพระอรหันหรือเปล่านะครับว่าธาตุนี้เราเข้าใจเลยนะว่าหมายถึง ส่วนที่เหลือของร่างกายจากการที่ชาปนากิจแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถือว่ามีธาตุเหลือทั้งสิน้นปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วก็ถือว่ามีธาตุทั้งสิน้นแล้วก็ควรจะสร้างเจดีใส่สถูปไว้ให้เราได้ระลึกถึงจะเป็นสถูปเล็กก็ตามสถูปใหญ่ก็ตามก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สมควรจะทาตรงนั้นแ้วก็ควรจะระลึกถึงตรงนั้น,นด้วยความที่ท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าประเด็นมันคือตรงนี้คุณเดินใจที่ว่าสมัยล่วงร่วมมาสักประมาณร้อยปีมานี่เนี่ย เคนเขาก็จะมีการเห็นว่าธาตุที่เก็บไว้ของบุคคลนั้นๆมีการแปลสภาพอมมีการแปลสภาพไปจากที่มันเคยเป็นสมมติกระดูกเป็นชิ้นๆ,ๆอย่างเงี้ยเอา้าทำไมมันมันแปลสภาพกลายเป็นใสขึ Metroid ้นมาใสเป็นหินเป็นแก้วนะเจ้าค่ะเอหรือว่าเส้นผมเอาทำไมกลายเป็นเม็ดๆขึ้นมาเจ้าค่ะมีการแปลสภาพแล้วก็จึงเป็นที่ฮือฮาว่าโอ้ธาตุที่เหลือจากของบุคคลนี้มีการแปลสภาพ เอ๊ะทำไมปลายสภาพล้วก็มีสมมติฐานที่ตั้งกันขึ้นมาในสมัยปัจจุบันเนี่ยประมาณร้อยปีนี่แหละโอ้ว่าเพราะว่า,วาคนนี้มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งหนึ่งในคุณธรรมที่คนนี้ก็น่าจะต้องมีก็คือความที่เขาเป็นพระอรนันจาค่ะคือบรรลุแล้วนะอันนี้ค,คือเป็นสมมติฐานที่เขาตั้งขึ้นมาในสมัยปัจจุบันนี้จาค่ะแะต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลก่อนนะที่อามาภาพไล่มาตั้งแต่แรกให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นพระธาตุเป็นธาตุธรรมดาทั่วไปที่เศษส่วนที่่เหลลืออจาาากกรงงยขบุคคนนั้ จะเป็นของใช้ก็ตามจะเป็นส่วนของร่างกายที่เผาเออกมาแล้วเหลือก็ตามนั่นก็คือเป็นธาตุคือมีความหมายทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไระส่วนเรื่องการที่มันจะแปลสภาพหรือไม่อันนี้เขาไม่ได้ระบุไว้ในตำราคัมภีร์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยไม่ได้มีบอกไว้เจ้แต่อันนี้เราค่อนข้างมั่นใจได้แน่นอนว่าคือมันไม่มีอะไรที่มันคงที่คงตัวแน่นอนนะคุณดูใจใต่อให้ภูเขาเนี่ยไอหินหรือเหล็กนั้นมันก็ยังแปลสภาพได้ มันก็ธรรมดาใช่ไหมทีน,นี้มาในสมัยปัจจุบันอันนี้คือมาย้อนอดีตให้ดูนะเล่าให้ฟังว่าแล้วที่ว่ามีพอเห็นมีการแปลสภาพคนสมัยปัจจุบันนี่แหละประมาณสักร้อยปีมานี้นะเห็นธาตุของครูบาอาจารย์ของตัวเองมีการแปลสภาพขึ้นนะก็จึงทําให้มีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาท่านคงเป็นที่คุณธรรมของท่านนะเช่นมีความเป็นพระรลานหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไร มีมาให้พูดคุยกันมีให้ระลึกถึงกันแล้วก็จึงทำ<ช>สถูปใส่ให้ก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรทําสถูปใส่ไว้ให้เพื่อที่จะได้ระลึกถึงอันนี่ก็สําเร็จประโยชน์ของมันสำเร็จประโยชน์ชของการกระทาตรงนั้นว่าได้ทําสถูปไว้ใส่ไว้ให้เพื่อที่จะได้มีการระลึกถึงส่วนคุณธรรมใช่ว่าท่านเป็นพระอารหาันต์หรือไม่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสมมติฐานที่คนอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งกันขึ้นมา ทีนี้การที่จะพยากรณ์ว่าใครเป็นพระอรันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะต้องทําอยู่ละซึ่งในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยคนที่จะมาทําหน้าที่บอกว่าคนนี้เป็นโสดาบันสกกาคามีนาคามีหรืออรหันเนี่ยคนที่ทําหน้าที่เนี้ยก็จะมีพระพุทธเจ้ารูปเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะอ่าคนที่จะมากล้าทําแบบนี้ก็จะไม่มีเลยไม่มีใครที่จะมานั่งชี้แบบพุทธเจ้าได้ไม่มีใครรู้แน่เจ้าค่ะแต่จะมีภิกษุรูปเดียวที่แบบใกล้เคียงมากแต่ว่าก็ไม่ได้จะมาบอกว่าคนนั้น บรรลุคัแนนแคนี้ก็จะไม่ใช่แต่คือท่านแคบว่าใครสงสัยในมักในผลให้มาถามเราหรจ,จะพูดมากอย่างมากที่สุสดก็คือตรงนี้คือท่านพระปินโทลาภาราาัตวะชะองค์ที่ใบอาบบาดไม้จันแดงจากเศรษฐีนั่นแหละขอะไปเอาบาดไม้จันแดงท,ท่านท่านมีความเป็นเลิศก,กว่าพิสูจอื่นในการที่ว่าประกาศให้คนมาสงสัยมาถามท่านได้ในเรื่องมักเรื่องผลได้แต่ท่านจะชี้แจงตอบให้ แต,แต่ก็จะไม่ได้พยากรณ์ว่าคนนั้นเป็นขั้นนั้นคนนั้นเป็นขั้นนี้ในสมัยพุทธกาลก็จะมีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่ทําหน้าที่นี้นะ,ะเพราะนั้นหน้าที่นี้ก็ให้ท่านทาไปให้พระพุทธเจ้าทาไปเดี๋ยวนี้สมุติฐานก็ใครก็ตั้งขึ้นได้ก็ไม่มีญนาแต่คนคที่จะทําหน้าที่ในการพยากรณ์แล้วมันจะถูกต้องเนี่ยแล้วมันจะไม่มีใครเป็นสองไม่มีใครมาเทียบเคียงไดน้นั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเจ้าะเจ้ะสมุติฐานที่เราเราตั้งขึ้น อันนี้ก็เป็นของแต่ละผู้แต่ละคนคนนั้นเะเพราะฉะนั้นพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราให้กลับมาที่ตัวแม่บทว่าเอาถ้าเป็นชาวกของพอระพุทธเจ้าเขาสร้างสถูปไว้อันนี้ควรบูชาอาถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ควรทํา อืมเจา้าค่ะทีนี้สําหรับความเชื่อของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราถ้าเห็นพระาธาตุของพระสงฆ์องค์ใดหรือว่าแม้แต่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพุทธองค์นี้ได้แปลสภาพไปเป็นเป็นแก้วเป็นหินอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราก็มีความเชื่อกันเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจา้าค่ะว่าผู้นั้นนั้นเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุคือ ถึงปรินิพานแล้วนะเจ้าคะ่ะเป็นพระอระหันต์ถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะอันนี้คือเกิดต้องแยกชั้นข้อมูลให้ถูกไงเพราะเรา,าเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเจ้าค,ะาค่ะนะคนคนก็อาจจะมีความเห็นอธิบายกันนั่นนี่ก็ก็ไม่มีปัญหาถ้ามันจะสอดคล้องกันไม่ได้ขัดกันนี่ในกรณีนี้ถูกไหม้ไม่ได้ขัดกันแต่เราต้องแยกชั้นข้อมูลให้ถูกแต่แยกชั้นข้อมูลให้ถูกว่าชั้นข้อมูลนี้นะเป็นมาเดิมอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขามีความเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ พอเราแยกชั้นข้อมูลให้ถูกแล้วเราจะได้เข้าใจให้มันถูกต้องได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามข้อสุดท้ายของคุณแอนนะเจ้าค่ะ,ะก็ถามว่าถ้าหากเราเนี่ยยังเป็นคารวาสอยู่นะเจ้าคะแต่ว่าเราเนี่ยมันรักษาศีลโดยมีศีลห้าเป็นปกติแล้วก็รักษาศีลแปดในวันพระ หรือวันธรรมสวนะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีการศึกษาธรรมะแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิโดยเฉลี่ยก็จะพยายามนั่งให้ได้วันละถึง4ี่ถึงห้าชั่วโมงทตนี้ถ้าทําอย่างนี้นะเจ้าคะติดต่อกันสักหกเจ็ดปีนี่จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาเอ่อเรามาดูตัวอย่างดีกว่าเปนเดิใจเจค่ะผู้หญิงอา,อายุสิบหแล้วก็เนียอจากบ้านตามผู้ชายไป ะนะสุดท้ายมีลูกสองคนนะแล้วก็ได้มาบวชในคําสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายเจ็ดวันท่าน,นเองบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แบบนี้ก็มีอือนะลูกลูก,ลกหรือแม่เจ้าค่ะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์คือแม่เนี่ยแม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เพราะลูกตายใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าตอนสาวๆนี่เป็นสาวใจแตกอ๋อเจ้าค่ะเป็นสาวใจแตกนะสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วช่วงที่ใจแตกไปเนี่ยมีลูกมีอะไรไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคย ไม่ไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะไปอยู่ตามป่าตามเก่าใช่ปะจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าได้เจ็ดแปดวันเท่านั้นล่ะโอ้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ผู้หญิงนะเด็กสาวใจแตกนะจนกระทั่งหนีออกจากบ้านไปใช่ไหมตามผู้ชายไปจนกระทั่งมีลูกได้สองคนเกิดเหตุการณ์ที่ลูกตายมาเจอพระพุทธเจ้าได้เจ็ดวันเท่านั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นภิกษุณีอีกกรณีหนึ่งบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่แรกเลยโอ้สัทธามาก บวชมาจกนกระทั่งตายเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเกือบทุกวันฟังคําสอนของพิสุอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่บรรลุเป็นพระอราหันต์มันก็มีอนี่ยตายไปก็ตายไปเฉยเฉยอาจจะได้ไปสวรรค์ก็แล้วแต่แต่ก็ไม่บรรลุทําขั้นใดขั้นหนึ่งเลยก็มีนี่ในสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าสิรักษาศีลที่เป็นปกติศีลแปดบ้านในวันพระแล้วก็ ดังสมาธออิอย่างที่ว่าเนี่ยด้วยคอนดิชันนี้คือมันฟันธงไม่ได้หรอกคุณเดินใจมันฟันธงไม่ได้แล้วอะไรที่จะฟันธงได้แต่เพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้ยนี่เป็นข้อปริบบติทางกายทางวาจาที่คุณจะทาใช่ไหมแต่มันไม่ได้ฟันธงได้ว่าแล้วใจคุณจะเป็นยังไงอืมคนคที่จะบรรลุเป็นพระอราหันต์เนี่ยราคะโทสะโมต้องไม่มีต้องดับไปต้องหมดไปอาศัยจใจของเราโดยสิ้นเชิงใช่ชใช่อาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย สี่ถึงห้าชั่วโมงจะเป็นแบบนี้หกถึงเจ็ดปีได้ไหมอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เพราะบางคนเขาทําตลอดชาติเขาก็ยังไม่ได้บางคนทำเจ็ดแปดวันก็ได้เอาแล้วถามว่าอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ราคาโทสะโมะเนี่ยมันหมดไปนะคุณต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาที่จะตัดกิเลสตรงนี้เอาแล้วปัญญานี้จะเกิดมาจากไหนจิตต้องเป็นสมาธิอาจิตจะเป็นสมาธินี่อาศัยว่าสี่ถึงห้าชั่วโมงทำอย่างนี้หกถึงเจ็ดปีจะได้ไหมไม่แน่ไม่แน่คือไม่รู้ อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เอาแล้วที่ว่าจะได้หรือจะไม่ได้อาศัยเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าสมาธิเนี่ยก็ต้องมีศีลในศีลนะส,สมาธิปัญญามันก็จะหนุนกันไปนะในลักษณะที่อินทรีย์ของเราจะมีความแก่นะแกล้าในอินทรีย์แก่กล้ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณสังสมอยยังไงนะในช่วงที่ทำมาละสี่ถึงห้าชั่วโมงเป็นเวลาหกถึงเจ็ดปีอย่างนี้ทำทำหยุดหยุดแล้วก็เดินหน้าถอยหลังในช่วงที่ทำอยู่ในะบางทีกับถอยหลังในะเพราะว่าไปเพลินในสมาธิก็มี หรืออาจจะแบบเงุยงิดไม่พอใจว่าเวลาที่ทําไม่ได้ไม่เห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็เป็นทําอยู่ก็จริงอะในช่วง4-5ชั่วโมงนั้นในปีนั้นแต่ว่ากลับถอยหลังเพราะว่าทําไม่มาถูกทางอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ถ้าบางคนอาจจะทําไม่กี่ปีแต่ว่าทําจริงจังแล้วมาถูกทางช่วงที่ทํานั้นไม่ถอยหลังมาทําสมาธิไม่ได้หาความสุขในสมาธิแต่ทําให้มันถูกทางเออมันก็ไปได้เงี่ยอืมเจ้าค่ะ มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะคะอ๋อใช่มันจะพยากรณ์โดยส่วนเดียวไม่ได้ไงค่ะคำว่าพยากรณ์โดยส่วนเดียวเนี่ยก็แค่จะมาดูเหตุปัจจัยตรงนี้เท่านั้นก็ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้หรือแค่จะแค่ดูว่าเขาบวชแล้วเขาน่าจะบรรลุหรือเขาศีลดีเขาน่าจะบรรลุมันไม่ได้ก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่ <นะ S 2> เพราะ,<น>ะว่าคนที่ดูศีลด,ด,ดีดีแต่ไม่บรรลุธรรมมีความเป็นอยู่ที่เน่าในเปียกแฉะหมกหมมอยู่ในใจก็มีอย่ไงย บางคนดูายหน้าโอ้รักษาจุดวงวัฏอย่างดีเลยดีมากเลยพระรูปนี้แต่ว่าธรรมพระต้องการหวังลาบก็มีอ,มอย่างเงี้ยบางคนพูดจาแบบโวกเวกโวยวาย,วายไม่สุภาพคงไม่ได้เห็นธรรมขั้นอะไรเอานี่เป็นพระอาหารหันต์ก็มีนะอย่างเช่นท่านพระปิลินทวัชชาอย่างเงี้ยแต่ก็แบบพูดจาไม่ดีแต่ก็เป็นพระอาหารหันต์นะจะดูโดยส่วนเดียวแล้วเอาข้อมูลโดยส่วนเดียวเนี้จะมาบอกว่าคนนี้บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้โอ้คุณคุณพูด้หร แต่เพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะที่คนที่มีความสามารถระดับสามมาสัมพุธทธะน่าที่ท่านจะยืนยันในการกระทาของท่านนะนะยืนยันในการกระทําของท่านว่าท่านที่พูดท่านนี่ท่านมั่นใจว่ามันถูกนะมันมีรายละเอียดที่จะโดยส่วนเดียวไม่ได้เจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ว่าให้เราท้อแท้เพราะว่าการปฏิบัติไปตามลําดับขั้นนยมันมีอยู่เจ้าค่ะการปฏิบัติไปตามลาดับขั้น อย่างที่คุณแอนพูดถึงว่างั้นฉันปฏิบัติตามลำดับขั้นนะจะรักษาศีลห้าเป็นปกติบางวันฉันรักษาศีลแปดได้ถูกต้องเลยนะทำวันละสี่ถึงห้าชั่วโมงเป็นเวลา,านี้หกถึงเจ็ดปีนะทำตามลาดับขัน้นศีลสมาธิปัญญาไปฟังธรรมนะนั่งสมาธิขวนขวายไปหลีกเร้นนะลดลงในเรื่องการบริโภคกามทําไปตามลําดับขัน้นทําไปตามลําดับขั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันให้แต่ว่าเปรียบเหมือนกับคนที่เขารีดนมจากเต้านมของแม่โคลูอ่อน ยังไงก็ต้องได้นมอืมค,คือถ้าโคเป็นวัวผู้หญิงนะวัวตัวเมียเนี่ยนะ,ะแล้วก็เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยแล้วคุณอย่าไปรีดตรงเขารีดตัวนมมันคุณคต้องได้นมแน่นอนเอม่ตงเพราะว่าทําถูกไงจ่ะ,ะหรือเปรีเหมือนกับถ้าเราเอานมเนี่ยมาผสมสารหมักแล้วไปในหม้อแล้วปั่นตีจนมันข้นยังไงคุณต้องได้เนยคุณอย่าเอาทรายไปใส่แล้วคุณอย่าไปกวนทรายในหม้อ มันจะไม่ได้เนยอย่างนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทํามาตามกระบวนการให้มีความมั่นใจเลยว่าต้องได้แน่เจ้าค่ะแต่ถามว่าเมื่อไหร่อ่ะหกเจ็ดปีมันจะได้ไหมประราาปารชาเปรียบเทียบอ่า้นเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าชาวนาเนี่ยเขาก็มีกิจที่เขาต้องทำนั่นะคือเขาต้องพรวนดินนะ่ะวานพืชแล้วก็รดน้ำนะน่ะไสน้ําเข้าบ้างไขน้ําออกบ้างแต่เขาจะไม่มีอํานาจหรือฤทธ ที่จะบันดาลว่าข้าวต้องสุกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้ฉันจะเกี่ยวเมลือนี้แล้วชาวนานั้นเขาจะทําไม่ได้ hmm. แต่จะมีเวลาที่เหมาะสมที่ข้าวนั้นจะเปลี่ยนแปลไปตามฤดูกาลย่อมตั้งท้องบ้างสุกบ้างแล้วถึงเวลาที่จะเกี่ยวได้เนะื้จิตของเราตรงนี้ก็เหมือนกันเรา <Okay. S 1> ปฏิบัติไปเนี่ยเราจะมาบอกว่าสองปีห้าปีนะฉันตั้งเป้าไว้เขียไนไว้ในเดรี่นะว่าฉันจะต้องบรรลุตรงนี้ให้ได้นะมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้มีฤทธิ์หรืออํานาจ ว่าเราจะาจรบรรดาวัจจิตของเราจนหลุดพ้นวันนี้สิ้นอสบะวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นบาลลอาหารละจะบินละมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะแต่จะมีเวลาที่เหมาะสมที่จิตของเรานั้นจะละอสบะได้แล้วก็จะบรรลุธรรมได้อะไรเป็นเหตุก็ศีลนะเป็นผู้ที่ทําความปฏิบัติในศีลอันยิง่งทําการปฏิบัติในจิตอันยิ่งทําการปฏิบัติในปัญญาอันยิง่งจิตของเราก็ะจะบรรลุตามลาดับขั้นได้ ก็ค,คือไม่ต้องอย่าไปท้อว่าเอาทาไมฟันธงไม่ได้อย่าไปทอ้อ,อ,ททอ,ปทอแท้ตรงนั้นเพราะว่าถ้าปฏิบัติไปตามกระบวนการมันได้แน่เจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปเร่งรัดว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรเพราะไม่มีใครชี้ได้นอกจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะมานั้นเนี่ยโยมคิดว่าทุกท่านท่านฟังทุกท่านก็คงจะมีกําลังใจแหละแม้แต่คุณแอนเอง ก็ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นไปตามแนวทางนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นพระอรหันต์หรือว่าสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงได้และเมื่อเราจะสิ้นอาสวะหรือว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ทันทีว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วนะเจ้าคะสิ่งที่จะต้องปฏิบัติอ่าปฏิบัติจนหมดสิ้นแล้วใช่ไหมจเจ้าคะพระอาจารย์จ้าตู่ต้องตูกต้องมันก็จะถึงจุดพอดีของมันอืมอน,นี่ก็เปรียบเหมือนกับ คนที่รีดนมออกมาแล้วได้นมนี่คือเขารู้เลยว่ามันได้นม,มหรือว่ากวนปั่นนมจนกระทั่งมันเป็นเนยมันข้นแล้วถึงจุดนั้นเขาจะทราบแล้วอันนี้มันใช้งานได้ไงเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็คุณแอนถามว่าการบรรลุพระอรหันต์นั้นจําเป็นต้องบวชหรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะคือร่างกายที่จะให้จิตหมายคือคือกายเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของจิตถูกไหมจิตที่มีความบริสุทธินะ์ขนาดเป็นพระอรหันต์เนี่ยกายนี้ก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะครับว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือจะต้อง รักษาศีลที่เป็นพรหมจรรย์นะจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยกามอีกต่อไปมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีศีลแปดเป็นอย่างน้อยแต่ก็ว่าศีลแปดนี้ก็คือการประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะอยู่ในรูปของการศีลแปดคืออาจจะไม่ต้องก้นผมก็ได้นะแต่ว่ารักษาศีลแปดอยู่เป็นปกติน,น,นตั่นก็คือไม่กินอาหารเย็นไม่ไปที่ที่มันไม่ดีไม่นอนเตียงสูงเตียงนิ่มไม่ดูการละเล่นพวกนี้เป็นศีลชนิดที่ว่าไม่เสพกามละ หลีกเลี่ยงจากการเพราะว่ากายเนี่ยมันจะต้องหลีกเลี่ยงจากกามอะ่ะเพื่อให้จิตนี้มันอยู่ได้นั่นก็จึงจะต้องมีการประพฤติพรหมรจันประเด็นคำถามที่ว่าพระอาจารย์จเป็นต้องบวชหรือไม่อาจจะไม่ได้การบวชที่เป็นรูปแบบอย่างที่เราเห็นเราเข้าใจกันแต่ว่าต้องมีการบวชใจแน่นอนการบวชใจนั้นคือการประพติพรหมรจันในรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งก็ได้ ค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามประฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราได้ธรรมศรราสคาถาชี้แจงคุณแอนมาในเช้าวันนี้เนี่ยคงจะได้ประโยชน์ความรู้อีกเยอะเลยแล้วก็คงจะมีกําลังใจที่เข้มแข็งกันต่อไปนะคะที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้อริยมารมีองค์8ดค่ะก็ตั้งนาตั้งตาทำให้อสวะของเราสิ้นไป ก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็เป็นไปในทางที่พระพุทธองค์ได้ส่งชี้แนะสั่งสอนไว้แล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังข้เวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายจริงๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการธรรมศสกชาในเสราร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มาพบท่านผู้ฟังแล้วก็ได้มีโอกาสมาพบพูดคุยกับ พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนเหมือนเคยคะ่ะแต่สําหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนําท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้แต่พรุ่งนี้เช้าถึงวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนยังมีธรรมะดีๆมีการตอบปัญหาที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านสงสัยข้องใจมีธรรมะจากพุทธโอษอะไรมาเสนอให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะก็พบกับพระอาจารย์พรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยคะ่ะ ขอนำทุกฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภพบูลอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรสะอาดที่โตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้คะ่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระเจริญชูาขาเจริญบ,บานสาเจชูาขา